เพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะบิวก็กำลังขับรถมาที่สี่แยกข้อครัวนะคะหรือว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเพราะว่าเราไม่ยอมนะคะวันนี้เราต้องต่อต้านพรบนิรโทษกรรมนะคะนิรโทษหัวโคตรนั่นเองขอโทษที่พูดคำหยาบนะคะก็คือไม่รู้ทุกคนจะคิดยังไงแต่คือบิวไม่เห็นด้วยยังไงก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนรวมตัวกันมาเยอะๆนะคะวันนี้นะคะใครออกมาได้ออกมาเลยนะคะขอบอกว่าอย่าไปเชื่อข่าวหรือว่ามันอันตรายมันจะเกิดระเบิดหรือมันจะเกิดการตีการปะทะกันเสื้อแดงคือไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าพวกเราแค่อยากให้ทุกคนออกมาร่วมทำลายประวัติศาสตร์ว่าเราไม่เอากฎหมายพรบนิรโทษกรรมนี้นะคะคืออย่าเลยขอร้องอย่าให้มันผ่านเลยอย่าให้ถึงถอดแล้วแต่เขาก็ยังไม่ถอดจริงๆนะคะเชื่อบิวค่ะก็ขอให้ใครมานะคะก็มาเจอบิวได้นะคะที่ลาดดำเนินนะคะบิวก็จะอยู่แถวหลังเวทีหรือว่าหน้าโปรเจคเตอร์นะคะถ้าใครเจอบิวก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะบ๊ายบายมากันดีนะคะ